เหรียญคริปโตก็คล้ายกับชิปคาสิโนนะครับวันนี้จะมาแกะรอยแนวคิดของดรนิเวกก็เรียกว่าเป็นกูรูสาย VI คนดังของเมืองไทยเลยครับทำไม้องคิดแบบนั้นทาไมเขาเปรียบเทียบคาสิโนกับคริปโตเป็นเรื่องเดียวกันนะครับเดี๋ยวคิดนิราศฟังครับ summer, สี่พื่นคนนะครับผมคิมฮะคุณอยู่ในช่องคิม Pro p e r t y ตีลที่มาพูดคุยกันที่เรื่องการเงินโลกอนาคตไปด้วยกันนะครับในวันนี้จะเสนอคอนเทนต์นะครับเกี่ยวกับเรื่องคริปโตจากมุมมอง นะครับดรนิเวศนะฮะเอาจริงๆนะพอบทความนี้ออกมานะครับจากประชาชาติธุรกิจนะที่ดรนิเวศได้แสดงมุมมองนะครับในสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่าแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็หัวข้อคือค่อนข้างโจะมากนะครับเรียกว่าสาวกคริปโตเนี่ยต้องเดือดกันแน่ๆนะครับโดยพาดหัวในเขียนเลยนะครับว่าเหรียญทุกชนิดคือชิปคาสิโนนะฮะแต่ก็เตือนก่อนเลยว่าอย่าพึ่งไปเดือดนะครับอย่าพึ่งไปงุนงิดอะไรเลยนะฮะคอมเมนต์นี่ก็ใจเย็นๆกันหน่อยนะครับผมคิดว่าสุดท้ายในการแลกเปลี่ยนกันแล้วก็เรามองมุมมองของดรเนี่ยนะครับ เรียนรู้อะไรมากขึ้นหรือจะมีอีกหลายสิ่งที่นักทุนคริปโตเนี่ยยังไม่รู้อีกด้วยครับซึ่งต้องขอบอกก่อนนะว่าแนวคิดมุมมองของนักตุนิเวศเนี่ยครับก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะมีท่าทีนะครับที่เปรียบเทียบเหรียญคริปโตเนี่ยคือเล่นการพนันแบบไม่ผิดกฎหมายคือเปรียบเทียบกับพวกการพนันมาตลอดเวลาครับซึ่งหลายคนเคยแอบลุ้นนะว่าเฮ้ด็อกเตอร์จะมีความเปลีป่ยนแนวคิดบ้างไหมนะครับเพราะว่าก็เหมือนกับกูรูหลายคนคน,คนดังอย่างเช่นเรียริโออะไรเงี้ยฮะก็จะเป็นบวกกับตัวบิตคอยมากขึ้นด้้วยตตังแ่ทีเร,ออร,บบรื่ออนนีเก่่ยดๆตับมมมมมุอองงงว่าาทไเถึ ตัวคริปโตเคเรนซีเนี่ยเปรียบเหมือนบ่อนการพนันนะครับเปรียบเหมือนการเก็งกําไรครับคือต้องบอกว่าเขาเนี่ยครับเป็นแนวนักลงทุนสาย VI ไอถุ่มให้เเจ้ามองเรื่องของไรายได้มองเรื่องของพื้นฐานไปก่อนครับแต่ในฝั่งของคริปโตเคเรนซีแล้วนะครับความมันผวนเนี่ยม,ม,มันบ้าคลั่งมันบ้าบีนมันมากเกินไปครับถึงลงมา50% 100%เองก็เป็นไปได้ครับซึ่งในมุมมองของ VI แล้วเนี่ยนะครับมันมีนิยามตรงที่ว่า การลงทุนเนี่ยก็คือกิจกรรมที่ผ่านการวิเคราะห์มาอย่างถี่ถ้วนแล้วนะครับอะไรที่ไม่เข้าเกณฑ์เนี่ยถือว่าเป็นการเก็งกําไรหมดเลยนะครับกาวคือถ้าคุณจะเป็นนักลงทุนแบบ VI แบบคุณค่าอะไรพวกนี้เนี่ยคุณก็ต้องมีดัชนีชีว้ว่าที่เข้าเกณฑ์ว่าเฮ้ยอันเนี้ยคือเหตุผลหรือปัจจัยที่คุณจะลงทุนนะเช่นรายได้ที่เติบโตขึ้นพื้นฐานที่ แข็งแกร่งขึ้นเนี่ยแล้วแต่ใครจะดูนะครับซึ่งถ้าอะไรที่นอกเหนจากนั้นเรียกว่าการเก่งกําไรทางนั้นเลยทั้งถ้าเป็นคริปโตเนี่ยเขาบอกว่านี่คือการเก่งกำไรครับดังนั้นนถ้าเราหาหุ้นที่พื้นฐานดีๆครับเข้ากดเก่์ของเราเนี่ยต่อให้มันราคาร่วงราคาถูกเนี่ยก็ทําการ DCA นะรหรือ l o n d a r Cost Average เนี่ยเข้าไปเข้าไปเรื่อยๆนี่นะครับ สักวันหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวราคาเนี่ยก็กลับไปสู่สิ่งที่ควรจะเป็นอย่างเพราะพื้นฐานเนี่ยมันดีแน่นอนก็การันตีได้ว่ากำไรในระยะยาวแน่นอนครับในฝั่งของต้งก็จะมองว่าที่จริงการลงทุนอันสักอย่างหนึ่งมันต้องมีข้อมูลนะครับความมั่นใจในระดับสูงที่กล้าเอาเงินไปฝากเก็บระยะยาวได้ต่อแม้จะราคามันลงอีกอย่างหนึ่งเขามองการลงทุนแท้จริงมันต้องการมองแบบระยะยาวๆนะครับหรือว่าถ้าตัดสินใจขายอันทั้งจริงเนี่ยมันต้องมีอีเวนต์พิเศษจริงๆให้เราต้องเปลี่ยนแนวคิดไปเลย ซึ่งถ้าสั้นๆเนี่ยครับตัดสินใจต่อเวลาเนี่ยมันมีโอกาสผิดพลาดสูงและซึ่งเรียกว่าเก่งกาไรนั่นเองครับและซึ่งกลับมามองในคริปโตเคอเรนซีเนะครับมันเป็นเทคโนโลยีใหม่เนี่ยมีความไม่แน่นอนสูงมาอีกทั้งเนี่ยยังไปเกี่ยวเนื่องกับกฎเกณฑ์ระเบียบของกราท็ั้งภาครัฐอีกด้วยนะเพราะเป็นเรื่องของเคอเรนซีเป็นเรื่องของเงินถูกไหมครับอย่างหนึ่งรัฐบาลเนี่ยไม่สามารถควบคุมได้ด้วยนะฮะ พอมันยังไม่ชัดเจนอะไรแบบนี้ทบในฝั่งของพื้นฐานเนี่ยมันก็จะไม่ชัดเจนไปด้วยนะครับบางครั้งเนี่ยเฮ้ยมันอาจจะดูดีในช่วงแรกนะแต่บนดีมันเกิดการกํากับดูแลหรือควบคุมหรือการแปลนต่างๆนานานเนี่ยนะครับสิ่งที่เคยดูดีมาจ,จะทําไม่ได้อาจจะแปก๊กหรืออาจจะไร้ประโยชน์ไปเลยก็ได้ครับนั้นด็อกเตอร์จึงบอกว่า การมองในคริปโตเนี่ยมองระยะยาวเนี่ยมันทําไม่ได้เลยนะเพราะว่ามีปัจจัยมากมายเต็มไปหมดทาให้คุณเนี่ยไม่สามารถที่จะมองมันในแบบของคุณค่าหรือว่า VI ได้เลยนะครับก็ยังเปรียบเทียบว,ว่าคริปโตโอเคอยู่ในหมวดของการเก่งกําไรนะและที่ถ้ามันเก่งการขั้นสุดเนี่ยมันก็จะเป็นหมวดของการพนันนั่นเองครับนั่นคือมุมมองของดตอรตก่อนหน้านี้นั่นเองนะครับแต่วันนี้เนี่ยก็มีบทความใหม่ขึ้นมาเนาะที่มีการอัปเดตจากภายภาคก่อนด้วยว่า มีการแบนการใช้บิตคอยนะครับแล้วก็เหรียญยีทั่นอื่นๆเนี่ยไม่ให้เป็นสื่อการการชําระค่าสินค้าและก็บริการจากทางแบงก์ชาติครับอีกทั้งกํากับดูแลนะครับไม่ให้พวกกระดานเทรดต่างๆเนี่ยมาเป็นตัวกลางหรือสนุนการเปย์เมนต์อะไรแบบนี้ด้วยนะครับซึ่งต้องได้บอกว่านี่ไงที่เขาบอกไปครั้งที่แล้วไงโดยพื้นฐานคริปโตเนี่ยมันยังไม่นิ่งครับถ้าวันนี้เนี่ยรัฐบาลเนี่ย การเปลี่ยนแปลงกฎหมายห้ามนู่นห้ามนี่หรือออกกฎเกณฑ์ต่างๆนานะครับสิ่งนี้เคยเหมือนจะบูมเหมือนจะไปเนี่ยก็เหมือนจะแปลกลอ่อแลไปเลยครับและนี่คือตัวอย่างที่เขาพูดเป็นคือจรวดหนึ่งที่กำลังมุ่งเข้าสู่ตลาดคริปโตเคอเรนซี่เลยครับ ถ้าจะเอาฮาร์ดคอร์จริงๆเนี่ยนะครับหลายประเทศที่แบบว่าแบนหนักๆเขาด้ยตัวอย่างของจีนนะครับแบนบ์ิีคออย่างสิ้นเชิงก็แบนการทําเหมืองด้วยฮะซึ่งหากมองจุดๆนี้นะครับจะเห็นภาพว่าให้สุดท้ายแล้วเนี่ยรัฐบาลในแต่ละประเทศเนี่ยก็ต้องทําการไม่ให้ใช้แหละหรือว่าไม่จะสูุนบิตคอยอยู่แล้วนะครับเพราะว่าทุกประเทศเนี่ยมีความตั้งใจใน,นออกเงินสกุลของตัวเองหรือเป็นเงินดิจิตอลของตัวเองขึ้นมาครับและในมุมของด้เนเวศเนี่ยครับการใช้บิตคอยในการชําระซื้อขายเนี่ยมันคงเป็นไปได้ยากอีกทั้งเนี่ ไปได้อย่างไรถ้าวันนี้เนี่ยรัฐยังทํากันแบนยังห้ามไม่ใช้แล้วผลักดันตัวเหรียญของตัวเองออกมาเนี่ยครับ ยังไงในฝั่งของ mass adoption เนี่ยก็ต้องไปเกิดในฝั่งของตัวเซเบอร์คอยหรือว่าเป็นเหรียญของทางรัฐมากกว่าครับแต่มีประโยชน์นึงที่ผมสนใจนะครับนั่นคือดรเนี่ยได้พูดแต่ว,ว่า Bitcoin เองมีคุณสมบัติที่พิเศษอย่างหนึ่งนะั่นคือเหมือนกับทองคําโลกดิจิทัลนะครับที่ไม่สามารถที่จะลดทอนมูลค่าจากเกิดเงินเฟ้อจากการเกิดัพพลายมากขึ้นเรื่อยๆเหมือนกับที่เงินกระดาษเงินเฟียสพิมพ์โดยรัฐบาลนะครับแต่อย่างก็ตามเนี่ยนะครับการที่จะเป็นแบบว่าทองคํดิจิตอลเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับเพราะ จะถูกยอมรับกว้างขวางเหมือนทองคําได้ไหมเป็นเซฟเฮเว่นเป็นทองคำที่ต้อนอะไรแบบนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้เร็วนักันนะครับอีกทั้งเรื่องของการขุดเนี่ยก็ไม่ได้ง่ายด้วยก็มีต้นทุนสูงมาพอกับราคาของมันในตลาดนั่นแหละนะครับอันนี้คือดรเขาว่างน,นนะแต่นั่นคือส่วนของบิตคอยนะแต่อีกฝั่งหนึ่งของหนียญคริปโตคริปโต,ต,ตัวอื่นเนี่ยนะครับทางดรเนี่ยมองแย่ก,กว่าบิตคอยเยอะเลยนะครับมองว่ามันเนี่ยสามารถสร้างได้ง่ายอะสกมาเท่าไหร่ก็ได้บิตคอยเนี่ยยังยากถูกไหมยังต้องแบบว่าขุดใช้พลังงานสูงแล้วก็ใช้่่าทีแพง เกือบจะเท่ากับราคาของมันแต่เหรียญคริปโตตัวอื่นนี่มันเหมือนเสกมาเลยครับแล้วซึ่งถ้ามันเสกออกมาง่ายสร้าออกมาง่ายอะอนาคตมันอาจจะหายไปง่ายๆด้วยวิธีคล้ายๆกันอะไรแบบนั้นนะครับในมุมมองของนอตเตอร์เนี่ยเขาบอกว่าบิตคอยนี่มันเป็นทั้งเงินก็ไม่ได้ถูกไหมของการใช้งานแพร่หลายมันก็ทําไม่ได้นะครับสคือเป็นทั้งทองคามันก็ยังไม่ถึงเวลาก็ยังไม่ใช่ครับทีสุดแลวมันเป็นอะไรกันแน่นะครับทำไมมันถึงมีมูลค่ามหาศาลคําตอบของนอตเตอร์นี่เขาบอกว่ามันเพราะมันคือการเก่งกําไรนั่นเองนะครับซ โดยที่เจ้ามือเนี่ยนะครับก็คือเหล่าบรรดาของเจ้าของเหรียญนั่นเองฮะซึ่งพวกเขาเก็พยายามสร้างภาพนะครับอย่างเช่นซื้อของท่องเที่ยวใน Meta เว r ร์ดคอนเสิร์ตสุดพิเศษเข้าไปเล่นเกมอะไรแบบนี้อีกทั้งนังมีการทําราคาหรือปั่นราคาให้เหรียญเนี่ยมันเติบโตสูงขึ้นไปขึ้นไปเรื่อยๆจะได้ดูน่าดึงดูดกับคนนักเกงกําไรหรือว่านักพนันนั่นเองครับซึ่งการปั่นหรือทำราคาเหรียญเนี่ยเขาบอกว่าทาได้ง่ายมากเลยนะครับเพราะว่าถ้าสภาพคล่องมันหมดแล้วมีคนเข้ามาซื้อต่อไปเรื่อยๆนี่นะครับ พอสภาพคล่องมันแห้งเนี่ยนะครับราคามันก็วิ่งทะลุฟ้าเลยนะครับเรื่องการปั่นเป็นเรื่องที่ต้องเจอกันอยู่แล้วเพราะว่าขนาดแบบว่าอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ต่างๆนานาเนี่ยยังมีปัญหาเรื่องพวกนี้ถูกไหมขนาดโดนควบคุมอย่างหนักนะครับแต่ถ้านอกตลาดเนี่ยนะฮะและเกมการเงินที่มีตัวส่งเสียแบบนี้นะครับยังไงในการปั่นราคาการทําราคาการสร้างดีมาพ์กนี้มันมีอยู่แน่นอนครับแต่ถ้าคนไายคนมองว่าเรื่องของการทําราคาเรื่องการปั่นเนี่ยมันก็มีทุก พี่นะ,นะครับมีจำมือทุกทีนะแต่ถ้าตัดเรื่องนี้ไปละดรเนี่ยมีเหตุผลที่จะไม่ลงอันนี้อย่างไรบ้างน,นะครับซึ่งตัวนี้ให้ผลหลายข้อเลยนะว่าทำไมคริปโตเนี่ยถึงไม่น่าสนใจนะโดยข้อแรกเนี่ยนะครับประเมินค่าของเหรียญแท้ทั้งหมดเนี่ยมันมกักจะทําไม่ได้นั่นเองนะครับเพราะว่าเรื่องของสินค้าธุรกิจบริการเนี่ยมันก็ไม่ชัดเจนเพื่อเผื่อมันไม่มีสินค้าอะไรสักอย่างเลยเมื่อคุณไม่มีไรายได้แล้วคุณจะปันผลให้กับนักลงทุนได้อย่างไรครับผู้คนที่เข้าไปก็เพียงแต่จะหวังว่าให้ราคานี่ เหรียญเมื่อคนต่างนันขายอะไรแบบนี้เนี่ยมันไม่มีฐานวิเคราะห์พื้นฐานจากรายได้ราย,ร,าย,ร,ายรับผลประกอบการการคืนให้กับนักลงทุนอะไรแบบนี้วีไอไม่ชอบเลยครับข้อที่สองครับนั่นคือเรื่องรายละเอียดของเหรียญน,นั่นเองว่าอานนี้เอาไปใช้ทําอะไรได้บ้างให้กับพวกยู i ทลิตี้โทเค็นนะครับและการเพิ่มเหรียญหรือลดเหรียญเนี่ยนะครับมันก็ดูเหมือนมีนกลไกอะไรบางอย่างที่มันเข้าใจได้ยากครับและอีกทั้งเนี่ยคนที่คุมกลไกเรื่องการผลิตเหรียญลดเหรียญออกไปเองได้เนี่ยมันก็มาจากสร้างเงอนขนะครับให้กับตัวเองเนี่ย ได้ไประโยชน์แล้วก็ได้เปรียบตลาดเสมออยู่แล้วนะครับก็เรียกว่ามีคนคุมอยู่ชัดเจนเบ็ดเสดเลยครับดังนั้นถ้าลงทุนทั่วไปเข้าไปเล่นในเกมนั้นที่มีเจ้ามือควบคุมสัาลายของเหรียญกําหนดทิศทางของเหรียญทุกอย่างเองเนี่ยนะครับในฝั่งของผู้เล่นนะยังไงก็ขาดทุนครับคือโอกาสาที่เขาจะรวยเราจนี่ยมีมากมหาศาลเหลือเกินครับซึ่งอเตอร์เนี่ยได้พูดถึงอีเวนต์เรื่องของการเบิร์นเหรียญน,นะครับเผาไปกว่า90%ด้วยนะฮะโอ้คุ้นเหมือนกันครับ ซึ่งในมอทุกวันนี้ก็ไม่เข้าใจว่าแนวคิดของเหรียญอย่างบิตคอยที่ว่าไม่มีใครควบคุมได้เนี่ยมันถึงมีค่านะครับหรือว่าไอแนวคิดแบบนี้ที่คนควบคุมไม่ได้เนี่ยมีเหรียญเดียวที่คิดแบบนี้หรือเปล่าฮะแต่เหรียญอื่นเนี่ยไม่ได้คิดแบบนั้นนะมีการเผาเป็นกันหายมีการเสกได้หมดเล,เลยแบบนี้ฮะแล้วก็สามครับทางลอตเตอร์เนี่ยพูดถึงเหรียญรีบ,บารน,นะครับและเป็นเหรียญระดับโลกที่มีในบทอิเลฟกท์ของเฟซบุ๊กเนี่ยที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยนะครับแต่ก็แปลกแต่ก็ไปไม่รอดนะครับขณะมีสัตวว์์์์ยัักกกกษใหหญ่่่่่เเเเข้าเข้าา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 ามมมมมจจะะะะะปป็็นนนนพพรร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 ทออชสิคิคแแลลลบบตตงๆไไดฐ ไม่มีใครเล่น่วลไม่มีใครยอมรับรือว่าถูกขัดขาดกันเยอะนั่นเองครับแต่นั้นเนี่ยขนาดลักใหญ่ของโลกยังแป้กขนาดนี้แล้วไม่ต้องพูดถึงว่าไอ้ลายในประเทศไทยจะมาทําอะไรแบบนี้ได้เลยครับคือเมื่อเทียบสายจริงเนี่ยที่ออกกันโดยแบบโลลเนี่ยมันก็ดูเหมือนจะเป็นเหรียญเล็กเหรียญน,น้อยนะครับพร้อมทําบอกว่ามีเหตุการณ์หลายเหตุการณ์นะที่แบบทำเหีือออกมาขายแล้วก็หายไปเลยก็มีครับและสึ่งนี้ก็คือความเสี่ยงอันนึงของพวกคริปโตเคอเรนซีเลยนะครับและข้อ4นี่คือข้อสุดท้ายที่น่าสนใจไม่น้อยนะครับ การขโมยเหรียญน,นะครับผมบอกว่าถ้าวันนี้เนี่ยใครก็ตามที่ไม่มีความรู้ด้านไอทีเนี่ยบางครั้งก็ไม่รู้เลยนะซึ่งก็มีว่าโดนแฮ็กโดนโกงโดนนู่นนี่นั่นด้เยอะนะครับแล้วกฎหมายเองก็ไม่ได้รองรับด้วยอย่างนี้นี่คือความเสี่ยงของคนจะเล่นคริปโตนะฮะแต่สุดท้ายเนี่ยดรเองก็ได้บอกได้ว่าเฮ้ยอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของเขานะครับที่เขาแบบ อาจจะตามกระสแสห,หรือความรู้ใหม่ๆไม่ทันนะครับหรืออาจจะเข้าใช้ผิดก็ได้นะซึ่งส่วนตัวดรเตอรเองก็ยอมรับนะครับว่ามันยากเกินไปจริงๆครับเขาเนี่ยชอบอะไรที่มันง่ายๆนะครับแบบที่บริเวณวัาเฟตบอกว่าหารั้วสูง3ฟุตเพื่อจะกระโดดข้ามนะครับดีกว่ากระโดดข้ามรั้ว6ฟุต เพราะว่าไม่มีใครให้รางวัลในการก,กระโดดข้ามรั้วสูงนั่นเองนะบอกว่าให้ทาง,ง่ายๆก็มีเข้าใจง่ายๆเนี่ยก็ทํากําไรก็รวยได้ทําไมต้องแบบไปทำในสิ่งที่ไม่เข้าใจล่ะ VI ไม่ชอบนะทําสิ่งที่ไม่เข้าใจเนี่ยนะครับต่อให้เป็นเทคโนโลยีใหม่หือหวาก็ตามแต่ด้วยความเสี่ยงที่มันประเมินค่าไม่ได้และนอกกฎเกณฑ์เนี่ยก็จะไม่เข้าไปแตะเลยเนี่ยนี่คือทางทันของมุมมองของดริเวศนะครับ <S <S ผมก็้าใจว่าหลายขคนในสายคริปตเนี่ยอาจจะแบบอึดอัดนิดนึงโอ้โหอะไรเงี้ยเครียดเนี้ยแต่เอาจริงหลายมุมก็มีความจริงจรับ หากพูดกันตรงๆแล้วเนี่ยเหรียญคริปโตสออ่วนใหญ่ก็เป็นอย่างที่ด็อร์ว่าจริงๆนะครับก็คือสออ่วนใหญ่มันก็เสกขึ้นมาได้จริงๆแล้วก็ทำโทเคนอมิกของตัวเองพังเจ๊งลักผูโดนแฮกเอาจริงเป็นเรื่องจริงหมดเลยครับ แต่ก็อย่างว่าทั้งหมดก็ไม่ใช่เป็นแบบนั้นสักทีเดียวเนาะความกินเทคโนโลยีเบื้องหลังหรือมีพลอชิวิตี้เบื้องหลังหรือแม้กระทั่งบิตคอยเองก็เป็นสิ่งที่พูดมาแล้วระดับหนึ่งนะครับอันสุดท้ายผมมองว่าความรู้ตรงนี้เนี่ยทำให้คุณสามารถเลือกโปรเจกต์คริปโตที่ดีขึ้นนะครับหรือว่าถ้าคุณเห็นเขาเสียงครบทุกด้านแล้วเนี่ยตวัวที่แบบประเมินแล้วว่ามันอาจจะเสี่ยงเกินไปในการลงทุนคริปโตเมื่อต้องรัความเสี่ยงอะไรที่มากมายที่คุณไม่คาดคิดเนี่ยอาจจะไปลงทุนในแบบดั้งเดิมเองก็ได้เหมือนกกััั N นนนนคคครรรรบบบส่่่วววททาาางงีิิเเศอจจๆะุณข้ใด ก็สามารถลงทุนแบบที่คุณลงทุนได้เหมือนกันครับแต่ถ้าไม่เนี่ยก็ลองกลับดูที่แบบคุณเข้าใจมนันดีกว่าครับสับคิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับถ้าคุณคิดเห็น,นยังไงก็คอมเมนต์มาคุยมาบอกกันหน่อยละกันนะครับโอเคมาสุดคลิปนี้ดีกว่าท่านดรเนเวีนเนี่ยเขาพูดถึงอะไรบ้างน,นะครับอย่างแรกดรเนเวีนในมุมมองเรื่องของคริปโตเนี่ยคล้ายกับบ่อนคาสิโนหรือว่าการพนันมาตลอดหรือว่าการเก็งกำไรามาตลอดอยู่แล้วนะครับซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาบอกว่าการที่พันผันผลราคาขึ้น50นเหเ์น้าสิบเปอรนเนี่ยซ็นตน์หรือ ใจระดับหนึ่งที่ว่าถือทรัพยสินนั้นต่อเนื่องได้เก็บต่อเนื่องได้ถึงมัจจาราจะรงเองก็ตามครับ พอในฝั่งของ VI ในฝั่งของคุณค่าจะรู้ว่าต่อให้ราคามันร่วงแค่ไหนแต่ผ่านความแพนิคผ่านความหวัดโกลัวเนี่ยนะครับมูลค่ามันก็จะสะท้อนแล้วก็ไปที่ราคาอยู่ดีครับแต่ในฝั่งของคริปโตเคอเรนซี่ด้วยเพาะที่ผันผลเร็วมีอินดิวอันซัพพลมีการเก็งกำลังที่ค่อนข้างสูงนะครับและราคาเนี่ยอาจจะไม่ได้ผกผันไปตามพื้นฐานมันจริงๆเพราะว่ามันเต็มด้วยการเก็งกำลังต่อให้พื้นฐานห่วยราคาจะสูงได้ผ่านดีราคาอาจจะแย่ได้น,นั้นก็ไม่เหมาะกับการลงทุนอย่างยิ่งครับซึ่งไปตามเกณฑ์ของ VI สิ่งที่นอกเหนือจกก็คือตัวการเก่งกาไรและกำไรที่สูงก็คือการพนันนั่นเองครับ และหากมองของคริปโตเคอเรนซีแล้วนะครับถึงจะเป็นเทคโนโลยีที่ตัวใหม่ที่มันดูจะเจ๋งดูจะคูลก็ตามแต่ด้วยความที่มันไม่ชัดเจนเรื่องของเร r e เลเตอร์มีการเป,เป็นเป็นเรื่องของการเงินวันนึงเนี่ยเกิดการกั้กับดูแลของทางเร r e เลเตอร์เนี่ยนะครับอาจจะให้แปลกไปต่อไม่ได้หรือไรประโยชน์เลยก็ได้นะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยครับก็มีการกดเกณฑ์ที่ออกมาจากทางแบงก์ชาตินะครับแล้วก็ทางกราตว่าห้ามชำระคริปโตเคอเรนซีนะครับในการซื้อสินค้าเราต้องนีว่าจะมองว่าเนี่ยคือประเด็นหนึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่มันเหมือนเจ ไ้มันจะเกิดแมดอะดอปชันได้อย่างไรล่ะเพราะรัฐบาลเนี่ยไม่มีใครจะให้หรอกนะครับเขาก็สร้างเงินคริปโตเงินเหรียญของตัวเองนะฮะเช่นหยวนคอยอัลตินไทยบาทคอยตอานเห็นได้ใช่หเลยว่าบิตคอยเนี่ยไม่เหมาะกับการแลกเปลี่ยนนะครับแ,รและพร้อมเหมาะกับแลกเปลี่ยนแล้วเป็นอะไรบ้างละ่ะนั่นคือทองคำดิทันนะครับซึ่งเราต้นเวนก็ไม่ได้เถียงแต่บอกว่าเฮ้ยมันอาจใช้เวลาที่นานมากๆนะครับอาจจะห้าพันปีเลยกว่าที่มันจะพิสูจน์ตัวเองขึ้นมาเป็นทองคำดิทันต่อไปเหมือนกับเวลาที่ทองคําใช้นั่นเองครับและหากมองแบบนี้เนีีน่่่่่ยยยยบบบบิิตตตคคคอออออออเเเเเเปปปป็็็็็็นนนนนนทททััั้้้้งงงงกกกกกกกาาารรรแลลลไไไไไมมดดะะะว เก่งกัไราเงี้ยที่มันเติบโต,บตบขนาดนี้เนี่ยเนี่ยเป็นหนึ่งที่เรียนเนี่ยนะครับโอ้เติบโตบติดดับสิบก้อนโลดเนี่ยเก่งกับรยขนาดนั้นครับแต่ bitcoin ถือว่ายังดีนะครับเพราะว่ามันมีกฎเกณฑ์ต่างที่มันค่อนข้างโซลิดแล้วก็ไม่จะมาซัพพลายเพิ่มใหม่ๆได้นะครับแต่กับการจากริปโตอื่นๆ,ๆที่อยู่ดีก็เสกเหรียญขึ้นมาลดซัพพลายเพิ่มซัพพลายเองกังกฎเกณฑ์เองทุกอย่างเลยเนี่ยเขาว่าอันนี้เนี่ยยิ่งกว่าตัวชิปการพันนันอีกนะครับ สุดที่ค่ะมอว่าิชิปคาสิโนเนี่ยก็ต้องบอกก่อนว่าการที่คนออกกฎเกณฑ์นี้ว่าเหรียญนี้ใช้กับอะไรได้นี่นะครับรวมทั้งเพิ่มสัพพายและสัพสาพายได้เนี่ยมันเหมือนเป็นเจ้ามือเลยครับและสุดท้ายในคนที่กำหนโดโทเคนดอมิกตรงนี้ได้จริงๆเนี่ยนะครับมันก็มีสภาวะที่เอื้อประโยชน์ต่อตัวเองได้มากดังนั้นเนี่ยเจ้ามือมีกฎเกณฑ์ควบคุมสัพพายได้ทุกอย่างแล้วเราเป็นเหมือนเป็นเมาเข้าไปเล่นนี่นะครับกว่าสชนะเจ้ามือจะมีน้อยมากหรือว่าพูดถึงก็คือขาดทุนนั่นเองครับแต่ถ้าตัดปััจจยของการปปปั่่นนนนรรรราาาคคกกกเ็งไไใิโตีะครัับนนมาาูพื้ฐแจขอ่มางก่ารับก็คือด้้วยให 4ข้้อดวยกหนึ่งคือมันประเมินมูลค่าไม่ได้นะครับมันไม่รู้ว่าเป็นบริษัทหรือเปล่าหรือมันทำโปรดักอะไรนะครับมันมีรายได้จากทางไหนมันปันผลให้ผู้ถือหุ้นหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ประเมินไม่ได้ไม่เหมาะกับหลักวีครับสองครับเหรียญต่างๆนานาเนี่ยมันเพิ่มขึ้นลดเองจากเจ้ามือจากคนที่กำหนดกฎเกณฑ์ครับแปลว่ามันมีคนที่ควบคุมซัพพลายทั้งหมดได้แลน้นอยู่นอกเหนือการกดของกรต์การควบคุมโดยสิ้นเชิงแล้วที่นี่อันตรายครับสามนะครับแม้แต่เฟซบุ๊กหรือรีบ้าเนี่ยนะครับที่ทำการทำเหรียญอลังการเลยหาพาาาาาาารรรรร์์ทเเเเเนน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 นอออมมมมมมกกกกกยยยีีหหศลลลลละคััััััับบบแแต่่่่โโดดดฐฐ็็งงปปปไไื้ ถ้าพูดถึงรายเล็กๆมาออกเหรียญมาซื้อขายกันเองเนี่ยมันจะไปรอดได้อย่างไรครับแล้วสี่นะครับความเสี่ยงของ i อีนะมีโอกาสที่จะโดนแฮกโดนโจมตีกดไม่เป็นโดนรักพูโดนโกงมีเพียบเลยครับแถม ตำรวจเองก็ช่วยเหลืออะไรคุณไม่ได้ด้วยนะอันนี้คือความเสี่ยงราัที่สีข้อที่ดเตอร์บอกนะฮะ้งส่วท่านเนี่ยเขายังกำกับด้วยนะครับว่าเขาเองก็ไม่ได้รู้เรื่องคริปโตจากเอ็กซ์เปิดนะครับและเขาอาจจะผิดก็ได้ด้วยมุมมองส่วนตัวของเขานะครับนี่คือเขาจะมาแชร์ให้ฟังผมผมค่อนข้างชอบประโยคนี้ของดรนะคือดรเนี่ยไม่บอกว่าเขาเนี่ยรู้เรื่องคริปโตหรือว่าแบบเป็นเอ็กซ์เปิดด้านนี้แต่เขาแชร์ในมุมมองของเขาเพื่อเกิดการเรียนรู้ต่อยอดในฝั่งของชุมชนคน VI แลครับแล้ว่าอันนี้ยมันนากกเิสําหรับเาแนะเข เพราะว่าในทางง่ายๆมันก็มีเงินมีกําไรและอยู่ในกฎเกณฑ์ที่ตัวเองเข้าใจแล้วก็ดูแลได้เช่นเดียวกันนั่นเองนะครับโอเคก็ขอบคุณทุกคนนั่งฟังจนจบนะครับถ้าคุณชอบคลิปนี้เนี่ยลืมกดไลค์กดตั้ช่องคิม Pro p e r t y ด้วยนะครับซึ่งสุดท้ายคลิปที่ผมทำเนี่ยผมต้องการจะเอามุมมองของนอตตนิเวศที่เป็นสาย VI แล้วผมคิดว่ามีประโยชน์มากๆมันค่อนข้างครบถ้วนคอน,คอนซูรเวทีสแล้วก็ปิดการขาดทุนได้เยอะนะครับถึงแม้ว่าในสายของคริปโตอาจจะไม่ชอบนะแต่ว่าเฮ้ยพอได้ลบมุมนี้ปุ๊บมมัันนนนาาาาใ้้้้้้้คคคุณสเกกลไไไดดงง่่่่ยยขขึแแวววว็จจจฝริตออะี ผมว่าบางครั้งยักษ์ผมก็จาเป็นต่อการเติบโตเช่นเดียวกันนะครับสุดท้ายอยากให้คุณทางกัรบ้านเยอะๆแล้วก็ลงทุนในสิ่งที่คนรู้จักกันนะครับและสามารถที่จะรู้รอบนะครับเรื่องของความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้ทั้งหมดด้วยตัวคุณเองแล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนท่านฟังจบนะถ้าคุณชอบคลิปนี้กดไลค์หรือต like, ิดตามช่องคิมพ r o p เ r อร์ตี้ด้วยนะครับและใครอยากฟังข้อขขมูลขเชิงลึกลก็สามารถกดสมัครสมาชิก ห้องเรียนคุณนข้างล่างนี้เลยเป็นแค่เดือนละร้อยสิบบาทเท่านั้นเองนะครับก็จะมีคอนเทนต์เกี่ยวกับคริปโตกันสินะแน่แซวคริปโตแล้วก็ขายคริปโตเลยนะครับแต่มีเยอะมีรีเสิร์ชระดับโลกนะครับมีรีเสิร์ชครอบคลุมไปถึงเรื่องของมาโครอิคเอนอเมกทองคำอะไรด้วยนะครับแล้วก็มีกลุ่มวงในให้มาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันแล้วสุดท้ายจะมีสิทธิครับห้องเรียนวงในในการซื้อเอ็นเอฟทีด้วยนะครับถ้าใครชอบก็กดเลยนะฮะหรือจะถุงเท้านี้ก็กดก็ได้นะครับขอบคุณที่คอยจะคิดน้าครับสวัสดีครับ